สบายดีเมื่อนี้ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอเกี่ยวกับสมุนชั้น2ที่มี1ตัวหลักเนาะเช่นเคยกับ2-3คลิปที่ผ่านมาเนาะที่เราได้ตกลงกันไว้นะการแก้สมุนชั้น2ที่มี1ตัวหลักเนาะมันประกอบมี3รูปแบบเนาะซึ่งข้าพเจ้าได้นำเสนอไปแล้ว2รูปแบบเนาะคือรูปแบบการใช้สูตรและก็รูปแบบสมุนกบจื้อเนาะหรือว่าใช้แบบแยกส่วนคูณเนาะซึ่งข้าพเจ้าได้นำเสนอไปแล้วเนาะวันนี้ข้าพเจ้าจะมานำเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการคำนวณแบบสรรพสิทธิ์เนาะว่าเป็นจากไหนเนาะซึ่งเขามีสูตรก็คือแบบนี้เราจะแก้ได้2กรณีเท่านั้นเนาะคืออันที่1คือบวกเอาสมสิทธิ์ของตัวหลักเนาะตัวอย่างว่า a b แล้วก็ c มาบวกกันเนาะเท่ากับ0เราจะได้ x 1เท่ากับ1 x 2เท่ากับ c ส่วน a หรืออันที่2คือเอา a ลบให้ b บวกให้ c เท่ากับ0เนาะเราก็จะได้ x 1เท่าลบ1และ x 2เท่าลบ c ส่วน a เนาะเป็นอย่างไรนั้นเราไปเบิ่งตัวอย่างนำกันเลยเนาะมาเบิ่งตัวอย่างนำกันเลยเนาะสมมุติมาตัวอย่างเนาะ 2x กำลัง2บวกให้3 x บวกให้1เท่ากับ0เนาะในกรณีเราจากสูตรเนาะเราสังเกตเนาะอันนี้1บวก2บวก3เท่ากับ6เนาะแต่ถ้าเราเปลี่ยนจากเป็นแบบนี้เนาะซึ่งเราจะเข้ากับสูตรในกรณีที่2เนาะในกรณีที่2เนาะคือ a บวก b บวก a บวก b a บวกa ลบเนาะ b บวกให้ c เท่ากับ0เนาะเราจะได้ x 1เนาะเท่ากับลบ1แล้วก็ x 2เท่ากับลบ c ส่วนให้ a เนาะลบ4ส่วน x จากอันนี้เลยเนาะเราก็จะได้ a เท่ากับเท่าไหร่ a ของเราเท่ากับ a เท่ากับ2เนาะแล้วก็ b ก็เท่ากับ3และ c ของเราเท่ากับ1เนาะดังนั้นเราจากสูตรเราก็จะได้2บวกให้บวกเป็นบวกเนาะเปลี่ยนจากบวกเป็นลบเนาะลบ3กับบวก1เท่ากับ0เนาะเราจะได้ x 1เนาะเราจะได้ x 1เนาะของเราเท่ากับx 1ของเราเท่ากับลบ1เนาะแล้วก็ x 2เท่ากับลบc ส่วน a เนาะ c ก็เท่ากับ1เนาะแล้วก็ a ก็เท่ากับ2เนาะเราก็จะได้เท่ากับลบให้ c ส่วน a ก็1ส่วนให้2เนาะอันนี้คือใจผลของสมผลอันนี้เนาะโดยแก้จากการเทียบเดียวกันบวก
ลบสัมประสิทธิ์ของตัวรับเนาะ เขาจะพูดได้จังไรว่าถูกหรือผิดเนาะเอามาแทนเลยเนาะกรณีที่หนึ่งคือ x เท่ากับลบหนึ่งเนาะเราจะสมผลอันนี้เลยเนาะจะสมผลอันนี้เรามี x เท่ากับ1แสดงว่า2คูณให้ x เท่ากับลบ1เนาะลบ1ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็บวกให้3คูณให้ลบ1เนาะแล้วก็บวกให้1อ่ะเบิ่งว่าจะเท่ากับ0บ่ลบ1กำลัง2เป็นบวก1เนาะจะได้2คูณให้1ลบตัวนี้เนาะคูณให้บวกตัวนี้ลบคูณให้ลบตัวนี้เนาะเท่ากับลบเนาะ3คูณให้1เท่ากับ3แล้วก็บวกให้1เท่ากับ2คูณ1เท่ากับ2เนาะลบ3บวก1เราจะได้1บวก2เท่ากับ3เนาะลบให้3เท่ากับ0อันนี้คือแสดงว่าถูกเนาะอันนี้คือกรณีที่1เนาะอันนี้คือกรณีของ x 1เนาะ x 1ทำมาเบิ่งกรณีของ x 2มาเนี่ยกรณีของ x 2เราเบิ่งกันเลยเนาะ x 2เขาก็จากตัวนี้คือกันเนาะจากตัวนี้เราจะถอดได้2คูณให้2คูณให้ลบ1ส่วน2เนาะ2คูณให้ลบ1ส่วน2ลบให้1ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2เนาะบวกให้3เนาะคูณให้ลบ1ส่วน2เนาะแล้วก็บวกให้1อันนี้เขาในรูปแบบการคำนวณเลขส่วนเนาะซึ่งการคำนวณเลขส่วนข้าพเจ้าก็ได้นำเสนอไปแล้วเนาะว่าการคำนวณเลขส่วนเป็นอย่างไรถ้าผู้ใดยังบ่จื้อก็สามารถไปเปิดคืนเบิ่งได้เนาะกลับไปเบิ่งในคลิปที่ผ่านมาได้เนาะโดยเข้าไปในYouTube เนาะแล้วก็พิมพ์คำว่าอย่าง channel เนาะแบบพิมพ์แล้วก็จะสามารถเข้าไปเบิ่งได้เนาะตอนนี้เราคำนวณไปเลยเนาะจะเท่ากับ1ส่วน2ลบให้1ส่วน2ลบ1ส่วน2เนาะขึ้นกำลัง2จะเท่ากับ2คูณ52คูณ5 1ส่วน4เลยเนาะลบคูณลบจะเป็นบวกแล้วเนาะจะเท่ากับ1ส่วน4บวกให้3คูณให้ลบ1ส่วน2เท่ากับอันนี้เป็นลบเลยเนาะเท่ากับลบ3ส่วนให้2ลบ3ส่วน2เนาะแล้วก็บวกให้1
ก็เขียนคือเก่าเนาะบวก1เนาะเราจะได้จาก2อันนี้เราเปลี่ยนเขียนเป็นแบบนี้เลยก็ได้เนาะเป็น2ส่วน4เลยก็ได้เนาะหรือว่า2ส่วน4สามารถย่อเป็น1ส่วน2ก็ได้เนาะตัวอย่างย่อเป็น1ส่วน2เลยเนาะง่ายๆเลยย่อเป็น1ส่วน2เป็น1ส่วน2เนาะ1ส่วน2ลบให้3ส่วน2เท่ากับ ลบเนาะทางนั้นมีลบนะเท่ากับลบ2ส่วนให้2เนาะ1ส่วน2ลบให้3ส่วน2เท่ากับ2ส่วน2เนาะบวกให้1 2ส่วน2เท่ากับลบ1เนาะเท่ากับ1เนาะเครื่องหมายลบตรงนั้นแล้วก็บวกให้1เท่ากับ0อันนี้เท่ากับเนาะเท่ากับ0เนาะแสดงว่าบทเลขของเขาถูกต้องเนาะจากผลการแก้เนาะเราได้ x1 เท่ากับลบ1และ x2 เท่ากับลบ2เนาะอันนี้คือตัวอย่างที่1เนาะวันนี้เราจะมาพาไปเบิ่งตัวอย่างที่2เนาะตัวอย่างที่2เบิ่งตัวอย่างที่2นํากันเลยเนาะตัวอย่างที่2สมมุติว่า3x กำลัง2เนาะเอา2เอา3หลายเพราะเนาะมันหาเอา4เนาะ 4x กำลัง2ลบให้ 7x เนาะแล้วก็บวกให้3เท่ากับ0เนาะอันนี้จะเข้ากับในกรณีที่ a บวก b บวก c เท่ากับ0เนาะแล้วก็เราจะได้ x 1เท่ากับนี่เนาะคือกับกรณี a บวก b บวก c เท่ากับ0เนาะและ x 1ลบเท่า1แล้วก็ x 2เท่ากับ c ส่วน a เนาะกําลังเบิ่งเหมือนกันแล้วเนาะว่ามันจะแม่นบ่เรื่องนี้เราได้ a เท่ากับc เนาะแล้วก็ b เท่ากับลบ7เนาะและ c ของเราเท่ากับ3เนาะเราจะได้ x 1เนาะตามนี้เลยเนาะ x 1ของเราจะเท่ากับ1แล้วก็ x 2เท่ากับ c นะ c ของเราเท่ากับ3เนาะ3ลบให้3ส่วนให้ c เนาะ a ของเท่ากับ c เนาะหลายคนยังสนใจอยู่จุดนี้เนาะว่าเป็นแบบ a บวก b บวก c จึงเท่ากับ0เนาะ a ของเราเท่ากับ c เนาะ c บวกให้ลบ7เนาะแล้วก็บวกให้3นะเท่ากับ3บวก4เท่ากับ7เนาะลบคูณให้บวกเท่ากับลบ7เท่ากับ0เนาะอันนี้คือกรณีที่ a บวก b บวก c เท่ากับ0เนาะฉะนั้นเราจะแน่ใจได้จังไงว่าบทเลขของเราถูกต้องแล้วเนาะเราลองมาแทนตัวใดตัวหนึ่งก็ได้เนาะแทน1หรือว่าแทน3ส่วน4นะในทีนี้เราจะพาไปแทน1เนาะวิธีกวดเนาะอันนี้คือวิธีกวดนะคืนเนาะว่าถึกหรือบ่วิธีกวดคืนว่าถึกหรือบ่อันนี้เราจะตัวนี้เลยเนาะจะ
สมผลของเขาเลยเนาะเขามี x เท่ากับเราจะเหตุกรณีนี้เนาะ x เท่ากับ x เท่ากับลบ1 x เท่ากับ1เนาะเราจะได้ c คูณ5 1ทั้งหมดกำลัง2เนาะทั้งหมดกำลัง2ลบให้7คูณ5 1เลยเนาะแล้วก็บวกให้3เราจะได้4คูณ1กำลัง2เท่ากับ1แล้วเนาะ4คูณ1เท่ากับ4ลบให้7คูณ1เท่ากับ7แล้วก็บวกให้3 3บวก4เท่ากับ7 7ลบ7เท่ากับ0เนาะอันนี้คือวิธีกดคืนว่าถูกหรือบ่เนาะส่วน x 2เนาะถ้าใครสนใจก็ลองเอาไปกดคืนว่าถูกหรือบ่เนาะสำหรับวิธีการแก้แบบคำนวณสัมประสิทธิ์เนาะสำหรับวิธีการแก้แบบคำนวณสัมประสิทธิ์เนาะก็จะแก้มาไว้เพียงเท่านี้เนาะแต่จื้อไว้ว่าวิธีนี้สามารถนำใช้ในกรณีที่เอาสัมประสิทธิ์บวกกันแล้วเท่ากับ0หรือว่าเอาสัมประสิทธิ์มาบวกเนาะโดยที่เปลี่ยนจากเครื่องหมายของตัว b เนาะเครื่องหมายของตัว b เปลี่ยนเป็นลบเนาะและเท่ากับ0เราจะได้ค่าของ x 1ถ้าบวกกันโดยที่เครื่องหมายบ่เปลี่ยนเนาะอันนี้คือเครื่องหมายบ่เปลี่ยนเนาะกรณีที่1เนาะเราจะได้ใจผลของสองผลนี้เป็นค่าบวกเนาะถ้าเครื่องหมายเปลี่ยนเนาะของตัว b เนาะสังเกตตัวเดียวของตัว b เนาะจะได้ใจผลของสองผลนี้เป็นค่าลบเนาะฉะนั้นการแก้เลขทุกๆครั้งเนาะต้องได้สังเกตดีๆเนาะนอกจากที่ข้าพเจ้าได้นำเสนอมาเนาะนอกจากการแก้วิธีนี้ก็ยังมีแบบแดลต้าเนาะแบบแยกเป็นจนคูณเนาะและแบบอื่นๆที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้นำเสนอเนาะถ้าหากว่าผู้ใดสนใจหรือว่าอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากหาเบิ่งหลายกว่านี้เนาะสามารถเข้าไปเบิ่งได้อยู่ที่ YouTube ของพระเจ้าข้าพเจ้าเนาะตามนี้เลยเนาะหรือว่าไปเบิ่งใน Facebook ในเพจของ Facebook เนาะที่ข้าพเจ้าเขียนว่า General Knowledge เนาะและสุดท้ายนี้ขอขอบใจสำหรับทุกคนที่ติดตามมาตลอดเนาะขอขอบใจ